3 plus แล้วตอนนี้เราอยู่กับ2นักแสดงจากเรื่องนะครับน้องลิงลิงกับปีเตอร์แพนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย EP แรกเปิดตัวมาก็เริ่มเห็น2คนนี้หลายคนก็สงสัยมีความสงสัยในตัว2คนนี้เยอะมากเลยเป็นใครอะไรยังไงมาอยู่อะไรยังไงในเรื่องมีแบบเส้นเรื่องจะเป็นอะไรยังไงตอบได้ไหมมีคำถามเยอะมากมีคนเกิดคำถามเยอะแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนว่ารับบทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะลิงลิงสิริรักษ์นะคะรับบทเป็นแมนวาดค่ะแมนวาดสวัสดีครับผมปีเตอร์แพนทัศพลครับรับบทเป็นองค์ชายผ่านพิชากรครับผมองค์ชายผ่านพิชากรเป็นใครอะไรยังไงเรื่องนี้จริงๆแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นหลานหลวงแหละครับของรัชกาลที่3ในยุคนั้นใช่ครับผมแล้วก็มีความเป็นคือจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นองค์ชายเป็นพระองค์ชายพานแล้วก็ตามในเรื่องเนี่ยจริงๆเราเหมือนเราอยู่ในวังมีความแบบป่วยกระสอบกระแสอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กใช่ใช่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทำให้หมอหลวงไม่ว่าจะเป็นพี่ทองอ้นพี่ทองแท้หรือแม้กระทั่งพี่ชายเนี่ยฮะต้องมาคอยดูแลรักษาเราพี่ชายเราเป็นยังไงฮะส่วนเราก็คือเป็นเพื่อนสนิทเป็นสนิทใช่เพราะว่าสองคนนี้แบบค่อนๆที่จะไม่ปกติร่างกายเราไม่มีความปกติร่างกายไม่สมองไม่ใช่ร่างกายร่างกายอ่อนแอใช่ไหมในเรื่องเหมือนมีบางจุดทำให้เราแบบอุ้ยเราเป็นเพื่อนกันน่ะมันมีความเข้าใจกันเข้าใจกันเพราะว่าป่วยแบบร่างกายแอนตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วโตมาด้วยกันอย่างนี้ใช่คือจริงๆเขาเป็นคนที่มีปมเหมือนกันแล้วสปอยแอบสปอยนิดนึงคืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่ยังไม่บอกนะว่าเอ้ยมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงเป็นญาติเป็นบ่าวเป็นอะไรอย่างงี้เป็นน้องเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าให้ทุกคนติดตามเพราะในคืนนี้จะมีเรียกว่ามีซีนน่ารักน่ารักแต่คืออันนี้ก็โตมาในวังเดียวกันใช่ครับหลายคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราทั้งคู่สักเท่าไหร่ใน EP แรกอันนี้ก็ไออันนี้เดียวหอบกับไออย่างเดียวอันนี้ก็เงียบเชียวอันนี้เป็นคนถามว่าหอบขนาดนี้จะอยู่ได้กี่ EP ฮะอยากให้อยู่อีกกี่ EP ดีล่ะครับต้องให้ทุกคนช่วยกันเชียร์แล้วล่ะอย่างเงี้ยในเรื่องคือเหมือนแบบอาการป่วยมีอาการป่วยใช่คือเป็นโรคจริงๆเป็นโรคหอบครับโรคหอบหืดในปัจจุบันนี่แหละครับที่เขาเรียกกันแต่ว่าก็อาจจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามใช่ครับในคู่ของเราในพัทสีสันมันจะเป็นยังไงบ้างในละครเรื่องนี้เป็นยังไงครับสำหรับเราสองคนสีสันเราอะค่ะจะมาช่วยเติมเต็มด้านไหนอะไรยังไงสีสันพาสเทลมันจะออกแนวมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดนึงคืออย่างเช่นอย่างถ้าเกิดคืนนี้พี่เขาบอกว่าจะมีซีนที่มันน่ารักมีซีนที่แบบได้เห็นการแบบช่วยเหลือกันหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรนะพี่บอกว่าเป็นยังไงใช่ไหมเป็นเราสปอยได้ไหมนิดนึงว่าแบบสไตล์เราสองคนเนี่ยมันจะทำให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบยังไงบ้างมันเป็นเรื่องของความรักอย่างหนึ่งที่หนึ่งบอกแล้วเป็นเรื่องของความรักอย่างหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของการเข้าใจกันเป็นเรื่องของปมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นอีกมุมหนึ่งในชื่อเรื่องมันคือหมอหลวงเนาะมันได้เห็นความเป็นชาววังเป็นเห็นความเป็นเป็นเจ้าเห็นอีกมุมนึงคือเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในรั้วในวังแล้วหมอหลวงต้องมารักษาก็จะได้เห็นภาพแบบว่าความแบบว่ายิ่งใหญ่ตระการตาความละเมียดของแบบคนในวังสมัยก่อนเป็นยังไงชาววังอย่างนี้จริงๆของหญิงมีความเป็นหญิงไทยด้วยนะใช่ทำอะไรบ้างไทยมาหวานขนาดนี้ยังไงถึงแม้ว่าเราจะแต่งหญิงไทยเหมือนแต่ข้างในเราไม่หญิงไทยเลยไม่มีความเป็นหญิงไทยใช่มันคือสิ่งใหม่ๆสำหรับหญิงมากใช่เราต้องเรียนคือการเดินของหญิงไทยก็จะแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่คือเราก็ไม่ชินไงอ๋อลิงไปถึงตัวเราเองใช่ไหมใช่ตัวเราเองมันมีความแบบอินเตอร์นิดนึงคือแบบเป็นสมัยใหม่อ่ะปกติทั่วไปต้องแกะสลักมีต้องเออใช่มีแบบกิจกรรมอะไรบ้างมีแกะแล้วก็มีร้อยมาลายมีไปเข้าครัวกับเขาเดี๋ยวก่อนพี่ถามจริงร้อยมาลายเนี่ยตอนฉากที่ต้องร้อยแล้วเขาเก็บภาพเนี่ยร้อยจริงไหมร้อยจริงเออเอาสิโดนเข็มบ้างยังยังอุ้ยดูนิ้วก่อนนับก่อนพี่อย่ารู้นะเขาอินเสิร์ตแค่ตอนเสียบแล้วก็ตอนจัดน้องก็ต้องฝึกมาด้วยจริงๆเขาต้องท่วงท่ามันต้องร้อยเป็นใช่ไหมเลื่อนไหลออกมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันกลายเป็นสีแดงไม่แต่เธอก็ยากไหมคือหน้าตาคือบุคลิกคือแบบมันดูเป็นหญิงไทยเรียบร้อยเลยอะหลิงหลิงมีความเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมใช่อะถามหน่อยสิตกลงในเรื่องเนี่ยจะได้พูดไหมจ๊ะหรือว่าเป็นใบ้จ๊ะนี่ต้องไปติดตามโอ้โหบอกไม่ได้เลยเรื่องนี้บอกไม่ได้นี่ค่ะพยายามถามอะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าดูอยู่ก็งงว่าเอ๊ะเขาตื่นเต้นยังไงนี่ก็จะเหมือนอยากพูด
หรือว่าเขาติดอ่างแต่ไม่ทันไม่ใช่มันมีอะไรอยู่ทำให้แบบออกเสียงไม่ได้หรือต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูหรือว่าเป็นเพราะตื่นเต้นหรือว่าเป็นเพราะตื่นเต้นหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นห่วงพระองค์ชายไม่พอพระองค์ชายอาการมาอันนี้ก็คือจะเป็นตามด้วยคือถ้าสมมติหมอหลวงในตระกูลของหมอทองคำเนี่ยทั้งทองอ้นทองเอทองทองไม่มีทองแท้ทองอีกเรื่องที่แล้วทองแท้ทองจัดทองแท้แล้วก็ทองอ้นเนี่ยคือต้องเข้ามารักษาทางเราด้วยต้องมารักษาเราด้วยไหมเนี่ยก็จะต้องรักษาถ้าเขามีปัญหาก็ต้องรักษาเพราะเขาก็แอบเหมือนกันไงในเรื่องอ่ะเออคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าบ้านตระกูลทองเนี่ยครับเขาใจดีเขาดูแลหมดอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งชาวบงชาวบ้านอะไรเงี้ยระหว่างทางก็ไปช่วยชาวบ้านไม่มาช่วยเราแล้วก็มีการเขียนให้ดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเข้าไปในระหว่างนะไปช่วยใจนิดนึงไม่หรอกพี่ถามหน่อยสิคือในพาร์ทของคนอื่นก็จะมีความแบบสนุกสนานตลกโปกฮาด้วยของพาร์ทเราจะมีบ้างไหมเราเป็นมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งน่ารักเงียบๆต้องปิดท้ายด้วยเงียบๆจะแอบบอกว่าคือในการถ่ายครับมันมีว่าด้วยการที่เราต้องพูดไทยแต่งไทยอะไรแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าความท้าทายก็คืออีกแก๊งนึงอย่างที่พี่บอกเป็นความฮาความโบบะแต่เรา2คนเนี่ยต้องมีความสำรวมนิดนึงอ๋อแล้วอยู่ในบ้านคือแก๊งแบบแก๊งพวกเรียนเป็นหมอนี่เขาก็จะมีความโบบะกันอยู่ในนั้นแล้วมันจะมีซีนที่จะได้เจอกันเราจะเจอด้วยใช่ไหมครับเจอกับแก๊งพี่โอพี่คิมเนี่ยแหละแล้วก็พี่ฟอยด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าแก๊งเนี่ยคือทำให้เราต้องแบบกั้นขำอยู่ตลอดเวลาไปถึงเวลาถ่ายทำใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งอันนี้ต้องฝากทุกคนติดตามด้วยในซีนนี้แสดงว่าเส้นเรื่องของคู่ของเราถึงแม้อยู่ในรั้วในวังแต่คือจริงก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอพวกเขาด้วยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวังแต่เราก็ได้ไปทัวร์กับพี่บัวคือใช่ไปด้วยใช่ได้ไปด้วยได้เข้าฟิตเนสด้วยนะจริงเหรอได้ออกมาด้วยเหรอไปยังไงต้องติดตามด้วยเหรอใช่ไม่วันนั้นถามคิมคิมบอกว่าอะไรนะแบบไม่ได้เข้าผ่านทางกระจกเหมือนอะไรนะคิมบอกเหมือนเรื่องสโนวาไอ้เหมือนเรื่องสโนวาคิมไม่ใช่มันทวีภพครับครับคือถ้า EP แรกทุกคนว่าเฮ้ยมันหลากหลายแล้วอะ EP ต่อไปคือมันไปลึกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมคือมีย้อนเวลากลับมาเรามีย้อนกลับไปอนาคตด้วยเกินคาดด้วยใช่ไหมวิธีการเกินคาดด้วยต้องติดตามเป็นไงบ้างกับผู้กำกับพี่ชูได้ร่วมงานเป็นยังไงเลย I love you พี่ชูทำไมอ่ะพี่ชูน่ารักไงคือเป็นจริงเหรอพี่ชูด่าเธอเยอะไหมสองเรื่องอันนั้นเนี่ยใช่เป็นเรื่องที่สองที่หลิงเล่นกับพี่ชูโดนด่าไหมต้องขอบคุณพี่ชูพี่ชูเขาเคี่ยวเราอย่างไงบ้างค่ะพี่ชูเขาเป็นคนใจดีไม่ดูทรงไม่ดูแต่คือเขาเคี้ยวเข็นเราดูทรงแล้วพี่ชูไม่น่าจะดุนะใช่เขาอ๋อคือเวลาเข้าฉากเขาก็จะบอกเราว่าอย่างนี้นะใช่เขาจะอย่างนี้เลยมาฟิลอย่างนี้เลยเขาไม่กดดันมาพูดให้เห็นภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเข้าใจแป๊ะเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรพี่แป๊ะเดินไม่มีอะไรหลิงหลิงไม่ใจหลิงฟาดไปสักทีนึงครับก็คือแบบเอาจริงๆคู่เราอาจจะเป็นแบบที่มาเติมเต็มความมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะความน่ารักอย่างงี้ดีกว่าน่ารักแบบเรียบง่ายเป็นความไม่เรียบง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูแต่พี่ว่านะ2คนเนี้ยไม่รู้ถ้าเดานะมันต้องมีแบบความดราม่าอยู่อะรู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่รู้สิเซนมันบอกอะหรือเปล่าเอ้ยมันต้องมีดราม่าอะไรสักอย่างทุกคนในเรื่องนี้มีดราม่าของตัวเองซึ่งผมว่าน่าสนใจมากแต่ละคนมันมีดราม่าในแต่ละมุมอะไรอย่างงี้ใช่ๆคือแต่ละตัวละครมีความสำคัญหมดเออมีต้องไปสู้รบกับเขาไหมเห็นมีบู๊มีสู้รบอย่างงี้ด้วยผมสภาพผมอย่างงี้ผมจะไปได้คือแต่ในวังแหละแต่ว่ามีออกจากวังไม่ใช่อยู่แค่ในวังนะต้องบอกว่ามีออกจากวังด้วยข้ามไปปัจจุบันด้วยยังน่าใช่ยังเดี๋ยวต้องไปติดตามไม่อยากสปอยคือจะพยายามให้ผมหลุดสปอยไม่ก็เมื่อกี้หลิงบอกแล้วไงเราก็มีข้ามไปไงใช่เรามีข้ามไปข้ามไปฟิตเนสอันนี้สปอยหนักเลยต้องบอกเลยว่าขอบคุณครับขอบคุณพี่ชุด้วยพี่ก้องด้วยแล้วก็จริงๆมีพี่เชิร์ตครับเขาเป็นผู้เขียนผู้ที่ช่วยเขียนเรื่องนี้เรื่องที่เขียนบทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเองก็เล่นเหมือนกันในเรื่องนี้เป็นใครคนไหนเป็นบ่าวผมให้ทุกคนติดตามต้องรอดูว่าเป็นใครพระองค์ชายอ๋อจะออกมา EP ไหนเนี่ย EP นี้มั้ยจริงๆเขาออกจาก EP แรกอ๋อเหรอแต่คนไม่รู้ไม่สังเกตต้องสังเกตแล้วนะใช่ครับคือคนแบบว่าเขียนบทด้วยแบบว่าพล็อตขึ้นมาด้วยเล่นด้วยแต่คนไม่รู้ไงก่อนหน้านี้ที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจินโหจินเลยนะ
คือจินเหล่เกินเรื่องก่อนหน้านี้ก็เขาเล่นทุกเรื่องเลยซีนไหนที่ฮาฮาเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยพี่เขาเนี่ยแหละช่วยกันปั้นมากับพี่ชูพี่พันพี่ถามหน่อยการที่เราต้องเล่นขนาดเนี้ยยากไหมอารมณ์แบบเอาจริงดูมันแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวอะไร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 หลิงหลิงจะยืนเล่นใหญ่ไงพี่ใช่ไหมไงไม่คือหูการแสดงของเขาเห็นไหมเขาคนละหูกับแกแป๊ะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดหลิงสาบานสาบานสาบานว่าคนละหูกับพี่มืออย่าอีฟข้างหลังอ่ะมืออย่าอีฟเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคือหลิงได้เข้าฉากกับห้องชายเพราะเราเป็นคนที่แบบต้องอยู่ติดตลอดการแสดงเขาดีมากเขาเล่นเต็มตลอดจริงๆแล้วไปศึกษามาจากไหนแบบหรือว่าพี่ชุแบบมีหมอมาสอนเลยไหมครับก็คือโชคดีมากคือก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายครับเราได้เวิร์กช็อปกันหลายครั้งเหมือนกันทั้งลิงลิงทั้งพี่ชุด้วยแล้วพอรู้ว่าต้องมีอาการป่วยเราก็คุยกันว่าป่วยถึงขั้นไหนแล้วต้องบอกว่าซีนที่ป่วยเนี่ยครับถ่ายแค่วันเดียวเราเก็บซีเควนต์ป่วยทั้งหมดในวันเดียวหนักเลยนะวันนั้นอะถือว่าหนักอยู่เหมือนกันฮะคือวันนั้นก็คือแทบจะไอจริงแต่ว่าโชคดีที่ว่าคือเราเวิร์กช็อปกันมาแล้วแล้วผมก็ไปทำรีเสิร์ชเพิ่มด้วยว่าเวลาคนหอบหนักป่วยเนี่ยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเราต้องพยายามไปแบบใช้คำว่าเรียนแบบก็ได้แหละนี่คือการแบบถ้าเรียนแบบจริงก็คือเหมือนแบบเราต้องกั้นหายใจหนักเหมือนกันนะแบบไม่ให้ใจออกหายใจออกเพื่อมันได้แบบอินดีฟลงไปในคาแรคเตอร์คือบอกว่าคนที่หอบอะครับคือมันไม่ใช่หายใจเหนื่อยนะแต่มันเป็นการที่หายใจไม่เข้าไม่ออกไม่เข้าหายใจไม่เข้าไม่มันหลอดลมมันตีบทุกอย่างอ๋อมันดันเข้าใช่ครับมันติดอยู่อย่างนี้ทำให้ลมให้ที่กระทั่งจะหายใจออกเนี่ยแทบจะไม่มีเราก็ต้องมีฟิลนั้นจริงๆครับก็เล่นแล้วเหนื่อยประมาณนึงครับแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้เราก็สบายใจครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่กล้าดูสมจริงน่ากลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดูแบบโหยมันดูแบบจริงเกินอะไรเงี้ยเนาะครับครับเออแต่ว่าที่แน่นอนคืออันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาเจอกันในเรื่องนี้ด้วยอาการต่างๆแต่ว่าอยากให้ติดตามความสนุกต่อๆไปใช่มั้ยฮะเออมีอีกหลากหลายรสชาติฮะมีเรื่องความป่วยเรื่องการรักษายังมีเรื่องอาหารเรื่องความเป็นไทยคือครบรสแทรกไว้หมดเลยมันมีจะมีแบบใครเป็นหอบหืดต้องใช้วิธีการรักษาอะไรที่หมอหลวงมาใช้กันอะไรอย่างนี้ใช่ครับจริงๆใน EP 1นะครับที่บางคนแซวว่าตรวจ ATK หรือเปล่าตอนที่หมอเข้ามาจริงไม่ใช่มันคือยานัดซึ่งเขาเป่าจริงนะเป่าจริงแล้วมันผมก็เป็นไงบ้างถามหน่อยอดมเป่าจริงยาจริงเหรอใช่ฮะคือจมูกโล่งเลยพี่ตอนเด็กๆพี่เคยไปขโมยไอ้ยานัดของคุณตาแล้วก็หยิบมาลองไม่ก็เห็นเขาทำเราก็แบบอันนั้นมันยังเป็นเหล็กโค้งใช่เหล็กโค้งสมัยใหม่แต่นั้นคือสมัยก่อนเลยใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนการไม้ไผ่ฮะซึ่งจริงๆมันก็ยาเนี่ยนอกจากเป่าแล้วมันก็จะมีแบบกินด้วยนะแบบกินแบบอมที่พี่ชายเอาให้ผมกินด้วยอันนั้นก็เป็นยาจริงอีกเหมือนกันทำให้ชุ่มคออะไรเป็นยังไงบ้างฮะโดนยานัดไปกี่แบบระดับกี่สเต็ปจริงๆวันนั้นโดนเยอะเหมือนกันนะครับคือเสร็จแล้วก็คือเย็นท้องเย็นท้องใช่เพราะลิงๆเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ปรากฏว่าพอตอนเข้าฉากเสร็จปุ๊บติดว่ะเฮ้ยหายานัดไปเลยบ้าไม่ใช่แซวเล่นไม่ใช่ยาเสพติดมันเป็นยาอย่างนึงของสมุนไพรไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยวัยรุ่นไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเห็นกันเดี๋ยวนี้จริงๆมันก็มีนะพี่แต่มันจะมาเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างเช่นของไทยยาดมยาอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เนาะมันก็มีสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้แบบได้เห็นกันว่าสมัยโบราณเขาเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะอ่ะเอางี้ดีกว่าให้ทั้งสองคนฝากละครกันหน่อยครับครับลิงๆฝากก่อนเลยลิงๆพูดบ้างอยากให้ทุกๆคนนะคะดูหมอหลวงทุกจันทร์อังคารค่ะสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ EP 2ก็จะได้เห็นความมุ้งมิ้งของเราความมุ้งมิ้งของเราแม้จะป่วยกระสอบกระแสกันแล้วก็มีแบบฟิลให้แบบin love กันได้ใช่แต่ว่า EP 2อาการน่าจะดีขึ้นมาหน่อยดีดีได้พูดแล้วได้พูดแล้วได้พูดมากขึ้นแล้วใช่ครับต้องหมอหลวงมารักษาใน EP แรก EP 2ต้องอาการดีขึ้นแล้วใช่ไม่งั้นแม่ด่วนไม่ให้ไปไหนแล้วมาออมหม่อมต่วนฮะใช่หม่อมต่วนเป็นแม่พี่ฝนใช่ครับก็ฝากด้วยครับหมอหลวงนะฮะทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่หลิงๆบอกนะในทุกตอนต่อๆไปอ่ะมันเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วก็ฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันมีความสนุกสนานให้ทุกคนได้ติดตามแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยฝากนิดนึงฮะฝากไปแฮชแท็กด้วยนะครับหมอหลวง
วันในวันนี้เป็นหมอหลวง EP 2หมอหลวง EP 2นอกจากจะสนุกแล้วคือมันจะมีพี่ๆที่คอยให้ความรู้ด้วยคือเหมือนเขาอินกับละครแล้วใน Twitter เขาจะไปแชร์เพิ่มเติมว่าเฮ้ยซีนนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปยังไงบ้างเขาไปอ่านเองก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการที่แบบทุกคนได้มาร่วมสนุกกันร่วมแชร์กันด้วยฮะไปฝากติดตามกันด้วยเราติดตามความสนุกกันได้นะฮะต้องบอกว่าเส้นเรื่องก็แม่บัวเข้ามาในยุคเราเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวก็จะมาเจอกันทั้งคู่ด้วยนะฮะจะยังไงต่อไปจะปวดเดี๋ยวรู้น่าจะสนุกสนานกันอีกแน่นอนนะฝากติดตามด้วย EP 2คืนนี้นะครับแล้วอย่าลืมติด#หมอหลวง EP 2กันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนด้วยนะครับ